หลังจากที่เราได้ลองสร้างโปรเจกต์นะครับแล้วก็กำหนดขาเอาต์พุตนะครับด้วยการใช้บอร์ด RPC 2138นะครับบอร์ดที่เราใช้โดยที่คราวที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดใช้รีจิสเตอร์กำหนดขานะครับให้มันเป็น GPO นะครับโดยที่คราวที่แล้วเนี่ยเราใช้ในตัวโค้ดนะครับก็คือเราใช้พินเซลนะครับพินเซล0เนี่ยจะเป็นตัวเป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้กำหนดว่าจะให้ขาไหนเป็นฟังก์ชันอะไรซึ่งคราวที่แล้วเราใช้ฟังก์ชันเป็น GPO ไปนะครับจาก Lecture 3เนี่ยนะครับโดยที่ในส่วนของพินเซลเนี่ยนะครับมันก็จะมีพินเซลอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับพินเซล0เนี่ยจะสำหรับพอร์ต0นะครับพอร์ต 0.0 นะครับถ้าสมมติมันท่านนักศึกษาปกติแล้วเนี่ยในพินเซลเนี่ยมันจะเป็นรีจิสเตอร์ขนาด32บิต2บิตเนี่ยมันจะใช้ในการกำหนดตั้งเป็นขานะครับตั้งเป็นขาของว่าจะให้ใช้ฟังก์ชันไหนของขานั้นนะครับก็คืออย่างเช่นเราใช้ขาพิน 0.0 นะครับโดยที่พิน 0.0 เนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่รีจิสเตอร์พินเซล0บิตที่1กับบิตที่0นะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยนะครับก็คือถ้าเป็นพอร์ต 0.1 มันก็จะใช้2บิตถัดไปพอร์ตที่2ก็ใช้2บิตถัดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า1ขาจะใช้2บิตเพราะฉะนั้นพินเซลตัวนี้นะครับมันมีทั้งหมด32บิตนะครับมีทั้งหมด32บิตแสดงว่ามันสามารถจะตั้งค่าขาเนี่ยได้ถึงแค่16ขา 0.0 จนถึง0.15 นะครับได้แค่15ขาเพราะ1ขาใช้2บิตนะครับเพราะนั้นถ้านักศึกษาอยากจะตั้งขาที่16 0.16 นักศึกษาต้องใช้รีจิสเตอร์พินเซล1ต้องเริ่มรีจิสเตอร์ตัวใหม่นะครับเมื่อกี้เราใช้เป็นรีจิสเตอร์พินเซล0นะครับมันก็จะมีรีจิสเตอร์ทั้งหมด3ตัวก็คือมีพินเซล0พินเซล1แล้วก็พินเซล2นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับโดยที่พินเซล0กับพินเซล1จะสำหรับพอร์ต0เพราะพอร์ต0มีทั้งหมดมีทั้งหมด32บิตนะครับทีนี้ไอ้พินเซล2มันก็จะสำหรับพอร์ตที่1อย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่ถึงหรอกแต่ถ้าสมมุติใครใช้ถึงก็เดี๋ยวมาดูกันโดยที่คราวที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้งานขากำหนดนะครับกำหนดให้ขานั้นเป็น GPO นะครับโดยที่เวลาที่เราตั้งขาเป็น GPO แล้วเนี่ยมันยังไม่รู้หรอกว่าจะเป็น in หรือเป็น out นะครับขานั้นจะเป็น in หรือเป็น out เพราะนั้นในการที่จะกำหนดว่าขานั้นเป็น in หรือเป็น out นั้นต้องใช้register ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น register IODR นะครับ IODR 0จะสำหรับ port 0นะครับโดยที่ register ตัวเนี้ยมันจะสามารถเซตได้ทั้งพอร์ตเลยทั้งพอร์ต0เลยก็คือพอร์ต0มีทั้งหมด32ขา 0.0 จนถึง 0.31 เนี่ยนะครับใช้รีจิสเตอร์ตัวเดียวจัดการได้เลยนะครับถ้าเราจะใช้งานกับขาพอร์ต1นะครับเราก็ไปใช้รีจิสเตอร์ IODR 1นะครับโดยที่เวลาที่เราต้องการใช้ขาไหนเป็นเอาต์พุตก็คือเราเซต1ลงไปที่บิตนั้นของขานั้นนะครับมันจะทำให้ขานั้นเป็น output นะครับเพราะฉะนั้น GPO เนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็น in หรือเป็น out แต่พอเราไปเซตค่าลงไปใน ODR นะครับจะรู้เลยว่าขานั้นเป็น in หรือเป็น out นะครับถ้าเราตั้งเป็น1ก็คือเป็น out ถ้าเป็น0ก็คือเป็น in นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถจะกำหนดขาของไมโครได้อย่างอิสระเลยว่าจะให้มันเป็น input หรือเป็น output ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งบิตเป็น1หรือบิตเป็น0ทีนี้ในการพอเรารู้แล้วว่าสมมติคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้งานเป็นเอาต์พุตนะครับเราสั่งให้มันเป็นขาเอาต์พุตแต่ทีนี้เราต้องการให้ขานั้นติดหรือดับอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมในการสั่งให้มันติดหรือสั่งให้มันดับก็คือ IO set นะครับ IO set 0ก็จะสำหรับพอร์ต0 IO set 1ก็สำหรับพอร์ต1อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแยกกันสำหรับ2พอร์ตเพราะว่าไมโครตัวนี้มีแค่2พอร์ต
มีพอร์ต0กับพอร์ต1นะครับพอร์ต0ก็มี32บิตพอร์ต1ก็อาจจะมีไม่ถึง32บิตนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราก็ลองเขียนโปรแกรมให้มันติดดับนะเดี๋ยวเราทีนี้ในวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมให้มันอ่าน input บ้างอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราต้องการที่จะกำหนดขาให้มันเป็น in เป็น out เป็น input อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขานี้กำหนดเป็น output ขานี้กำหนดเป็น input อะไรเงี้ยนะครับเราจะมีวิธีการยังไงบ้างในการที่จะมาเซตขามันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูเลยก็ได้นะครับโดยที่เราจะเขียนโปรแกรมต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็คือคราวที่แล้วเนี่ยเรามีการใช้งานในส่วนของโพลิวดในการสร้างวงจรนะครับซึ่งผมก็ถ้าใครคราวที่แล้วทำไม่ทันตามไม่ทันนะก็ผมทำเป็นโค้ดไว้ให้นักศึกษาโหลดนะครับจะเป็นตัวที่เป็นเรียกว่าซอสโค้ด1นะครับซอสโค้ด1ซอสโค้ด1ก็จะเป็นซอสโค้ดของสัปดาห์ที่แล้วในวันที่22นะนะสมมตินะแก้ไขซอสโค้ดก็คือเผื่อใครตามไม่ทันนะก็โหลดโค้ดตัวนี้ไปเลยนะครับในนี้มันเป็นไฟล์ zip นักศึกษาสามารถที่จะในนี้มันจะมีซอสโค้ดของเคลแล้วก็เป็นมีวงจรโพลิอุสนักศึกษาก็ดัดแปลงจากในนี้เลยก็ได้นะครับจะได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครโหลดมาปุ๊บมันก็ระเบิด exact file นะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ในวีคที่9นะครับเวลาเปิดอย่างนี้นะครับเวลาเปิดถ้าจะเปิดเคลนะครับเปิดตรงนี้นะเป็น UV project นะครับตัวนี้นะมันจะชื่อว่า UV project UV PROJ นะครับก็คือเป็นมันจะเปิด project เคลขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็เซตไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครจะเปิดโปรทิวส์มานะครับโปรทิวส์นี้เราก็เรซูเม่ก็คือเปิดตัวนี้นะครับที่เป็นโปรทิวส์โปรเจกต์นะครับไทป์เป็นโปรทิวส์โปรเจกต์ดูตรงไทป์มันนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะก็จะเป็นวงจรโปรทิวส์ที่วาดไว้นะครับก็คือใช้อยู่แค่2ตัวนี้นะครับก็คืออาจารย์ทำอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะเดี๋ยวเราแอดสวิตช์เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับเพิ่มวงจรสวิตช์เข้าไปในนี้อะไรเงี้ยก่อนนักศึกษาเปิดจากตรงนี้เลยนะครับแล้วกันปุ๊บเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับวิธีการสร้างโปรเจกต์อาจารย์ไม่พูดแล้วนะเราไปดูจากที่อาจารย์ทำไว้ในสไลด์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดตัวโปรเจกต์โปรดิวซ์ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจากก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเนี่ยเรามาวาดวงจรก่อนสมมุติว่าเราจะทำการแบบใส่สวิตช์เข้าไปนะครับเพื่อจะให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเวลาที่เรากดสวิตช์ให้มันมีสถานะการกดเนี่ยวิ่งเข้าไปในไมโครเราจะได้เอาเงื่อนไขตัวนี้ไปเขียนโปรแกรมสั่งให้หลอดติดดับอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันดับแรกนักศึกษาก็จะเปิดโปรดิวซ์ขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวโปรดิวซ์ตัวนี้มันเป็นชื่อว่าวีคที่9นะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับเป็นวีคที่10ละกันปึ๊บนะครับทีนี้นะครับเราก็เพิ่มสวิตช์เข้าไปนะครับเราก็ไปที่คอมโพเนนต์โหมดนะครับ
ไอที่ Component Mode ก็เราก็จะไปโหลดสวิตช์เข้ามาเพิ่มนะครับตอนนี้มันมีอุปกรณ์อยู่3ตัวเดี๋ยวเราจะเพิ่มอุปกรณ์ออกมาแล้วก็ไปที่ P นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะพิมพ์สวิตช์ก็ได้นะครับมีหรือเปล่าแล้วก็นี้เราชื่ออะไรเหรอครับก็กดติดไฟดับอันนี้คือกดค้างอย่างเงี้ยกดแบบค้างสภาวะทีนี้เวลาที่เราต้องการจะกดแล้วส่งสถานะเข้าไปในไมโครเนี่ยนะครับเดี๋ยวกดเซฟไปเรื่อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวเกิดมันชอบปิดอย่างเงี้ยทีนี้เวลาที่เราต้องการจะส่งค่าเข้าไปในไมโครนะครับสมมติผมต้องการจะส่งเข้าไปนะครับก็คือคราวที่แล้วเนี่ยเรามีการต่อขาเอาท์พุตที่พอร์ต 0.0 กับ 0.1 ให้เป็นเอาท์พุตนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ 0.2 กับ 0.3 เนี่ยเป็นอินพุตนะครับผมก็เข้าไปนะครับลากขาออกมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิก2ทีให้มันลอยๆไว้ก่อนนะครับให้มันขามันลอยไว้นี้ผมใส่ลาเบลเข้าไปนะครับ LBL ก็คือลาเบลคลิกเข้าไปแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงเส้นนี้ผมจะตั้งชื่อเส้นนี้ว่าเป็น P0.2 อะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งชื่อเส้นนี้ว่าเป็น P0.3 ก็คือทำไมต้องตั้งเป็นแบบนี้คือจะผมตั้งชื่อให้มันตรงกับพอร์ตมาเลยอะไรเงี้ยนะครับคือตรงกับขามาเลยก็คือตัวนี้เป็นขา 0.3 ก็เลยตั้งชื่อลาเบลว่าเป็น 0.3 อันนี้ก็ตั้งชื่อลาเบลว่าเป็น 0.2การใช้ลาเบลคราวที่แล้วอธิบายไปแล้วก็คือข้อดีของการใช้งานลาเบลคือมันจะทำให้เราโยงสายไม่พันกันอะไรเงี้ยนะครับใช้การอ้างถึงชื่อลาเบลนะครับทีนี้นะครับเราก็จับวงจรนะครับเราต้องการที่จะกดแล้วให้มันส่งสถานะเข้าไปที่ input เบอร์ 0.2 กับ 0.3 เนี่ยนะครับทีนี้เราก็ทำการในการใช้งานเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะต่อวงจรของสวิตช์เนี่ยได้เป็น2แบบด้วยกันเราเรียกว่าเป็นพูลอัพหรือพูลดาวน์นะครับสมมติว่าเรามาดูการต่อเป็นแบบพูลดาวน์ก่อนละกันนะครับก็คือเราดึง R มาสักตัวหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเราก็มี R อยู่220โอห์มตัวเนี้ยเอามาเลยละกันนะครับก็คือ R ตัวเดิมเนี่ยนะครับดึงเข้ามาสมมติเราต่อ R เป็นแบบ R pull down นะครับ R ก็คือเรามองที่ R นะครับเรา R ตัวเนี้ยลงกาวไปนะครับกาวเราก็ดึงไปที่พอร์ตนะครับ terminal mode แล้วก็ไปที่กาวเรา R ลงกาวแล้วก็เอาสวิตช์ไว้ด้านบนแล้วก็สวิตช์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ power ก็คือเป็นไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับเราใช้ไฟเลี้ยงก็คือ3.3 โวลต์นะครับบวก 3.3 โวลต์ครับต่อเข้าไปเรากดเซฟไปด้วยนะวาดไปแล้วก็กดเซฟไปเพื่อมันเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะครับนักศึกษากดไปที่Component Mode นะครับแล้วนักศึกษากดคลิกตรงนี้นะครับตรงนักศึกษาคลิกตรงจุดที่มันเป็นเส้นต่อกันนะครับคลิกแล้วก็ double click ออกมานะครับแล้วก็ตั้งลาเบลให้ตรงกับ
วางระเบลเข้าไปแล้วก็ตั้งระเบลเป็นขา 0.2 นะครับก็คือมันแสดงว่าขาเนี้ยมันเชื่อมถึงกันนะครับแสดงว่าตอนเนี้ยขา 0.2 มันเชื่อมถึงกับตัวนี้นะครับแต่เราเชื่อมผ่านระเบลนะครับเชื่อมใช้ระเบลเป็นตัวเชื่อมวงจรนี้เราจะเรียกว่าวงจรเป็นแบบเรียกว่าการตอบแบบคูลดาวน์นะครับถ้าใครลืมกลัวลืมนะครับกดใส่อักษรไว้แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่าเป็นการตอบแบบคูลดาวน์นะ R คูลดาวน์หรือจะเรียกว่าคูลดาวน์เฉยก็ได้เป็นการตอบแบบคูลดาวน์นะครับกดเซฟไว้เรื่อยๆนะครับทีนี้เราลองเพลย์ดูนะครับกดเพลย์ดูเดี๋ยวเพิ่งนักศึกษาอย่าเพิ่งต่อระเบลแล้วกันนะเดี๋ยวเพิ่งนะผมขอลบระเบลก่อนคือลากเส้นเฉยๆก่อนกดเพลย์ใหม่นักศึกษาลองนักศึกษาลองเอาตัวอุปกรณ์มาวัดดูนะครับสต็อกก่อนนะใส่โพกเข้าไปเอาโพกมาจิ้มเข้าไปตรงนี้ลองวัดแรงดันมันดูก่อนว่าแรงดันมันประมาณเท่าไหร่ถ้าเราไม่กดเนี่ยสังเกตนะถ้าเราไม่กดนะครับไม่กดสวิตช์นะครับมันจะมีปกติมันโหลดไม่ได้หรอแต่มันต้องเด้งขึ้นมาด้วยขอสิดูอาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาไม่ได้ใช้ Account ของมหาลัยสังเกตว่าเวลาที่เราตอบ R pull down นะครับเราไม่กดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่กดเนี่ยมันจะมีแรงดันเป็นประมาณ0โวลต์เกือบ0น่ะ V 7.2 E ยกกำลังลบ 0.6 อ่ะนะครับก็คือแบบค่าน้อยมากถ้าเรากดปุ๊บมันจะประมาณเกือบ3โวลต์ 3.2 โวลต์ถ้าเราปล่อยการต่อ R pull down เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับสังเกตถ้าเราไม่กดนะสถานะตรงเส้นเนี้ยมันจะมีค่าเป็น0ถ้าเรากดมันจะเป็น1นะครับถ้า0ก็หมายถึงออฟนั่นเองถ้าเรากดปุ๊บก็จะหมายถึงออนอะไรเงี้ยมีค่าแรงดัน3โวลต์นี่เราอาจจะเรียกว่าไฮก็ได้นะครับเรียกว่าไฮอะไรเงี้ยนะครับการแบ่งระดับแรงดันนะครับการแบ่งระดับแรงดันเนี่ยนะครับเราสามารถบอกหัวไอ้ตรงเนี้ยมันขึ้น 7.2 e ยกกำลังลบ6เนี่ยมันคือ0โวลต์หรือเปล่าครับหรือแล้วมันมีแล้วมันแรงดันมันมองลอจิกเป็นลอจิกอะไรอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไม่กดอะไรเงี้ยนะครับโดยในการแบ่งนะครับในข้อมูลเนี่ยทั่วโลกเขานะก็คือจะแบ่งระดับแรงดันลักษณะแบบนี้นะแล้วเรียกว่า TTL นะครับ TTL Voltage Levelใน TTL Voltage Level เนี่ยเขาแบ่งระดับแรงดันไว้นะครับก็คือท่านนักศึกษาเนี่ยแบ่งไว้ลักษณะแบบนี้ถ้าแรงดันนะครับถ้าแรงดันอยู่ระหว่าง0ถึง 0.8 โวลต์นะครับก็คือ0โวลต์หรือ 0.1 0.2 0.3 จะมองว่าเป็นโลนะครับมองว่าเป็น0โวลต์มองว่าเป็นโลนะครับถ้าแรงดันที่มองว่าเป็นไฮก็คือเกิน2โวลต์ขึ้นไปจนถึง5โวลต์จะมองว่าเป็นไฮนะครับเราเรียกว่าระดับแรงดัน TTL level นะครับระดับแรงดัน TTL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาไม่กดนะครับถึงมันจะขึ้นว่า 7.2 โวลต์
มันขึ้นว่า 0.072 โวลต์ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็น0โวลต์นะถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บขึ้น 3.2 โวลต์ 3.2 โวลต์ตามตรงนี้นะครับถ้า 3.2 โวลต์มันก็มองเป็นไฮเป็นลอจิกไฮนะครับเพราะฉะนั้นการต่ออาร์มพูลดาวน์เนี่ยก็คือถ้าไม่กดเป็น0ไม่กดไปถึงสถานะตรงนี้นะครับจะเป็น0ถ้ากดคือเป็น1นะครับอันนี้เราเรียกว่าการต่ออาร์มพูลดาวน์ทีนี้มันจะมีการต่ออีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการต่ออาร์มพุลอัพนะครับสมมตินักศึกษาวางอุปกรณ์เข้าไปนะครับวางปุ่มเข้าไปนะวางปุ่มเข้าไปแล้ววางอาร นักศึกษาเชื่อมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ต่อกับ power แล้วก็ตัวนี้ก็ลงกลางแล้วก็ตัวนี้ต่อกับ 3.3 โวลต์นะครับลักษณะการต่อแบบนี้เราจะเรียกว่าการต่อเป็นแบบ R พูลอัพนะครับพูลอัพก็คือ R นั้นอยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ 3.3 โวลต์นะครับเรามาดูสถานะกันนักศึกษาวัดแรงเอาโผล่มาวัดอันนี้เรียกว่าเป็นการต่ออาร์คูลอัพอาร์อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟนะครับทีนี้เราก็ใส่ข้อความลงไปตัวนี้เรียกว่าอาร์คูลอัพนะครับสถานะการทำงานมันจะตรงข้ามกับอาร์คูลดาวแต่ทำงานได้เหมือนกันนะหมายถึงถ้าสมมติเอาไปใช้ในการควบคุมไมโครเนี่ยก็ใช้งานได้ทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นอาร์พูลอัพหรืออาร์พูลดาวน์ก็ตามแต่สถานะมันจะกลับกันอ่ะเราลองรันดูนะครับเราเซฟก่อนเดี๋ยวเออร์ทีนี้ถ้าเป็นอาร์พูลอัพนะครับพูลอัพเนี่ยถ้าเราไม่กดมันจะเป็น1สังเกตดูวงจรนะมันจะมีค่าแรงดันวิ่งเข้ามาโผล่มาที่ขานี้เป็นเกือบ 3.3 โวลต์เลยแต่ถ้าเรากดปุ๊บใกล้0เลยสถานะมันจะตรงข้ามกับไอ้ตัวนี้จะตรงข้ามกับอาร์มพูลดาวน์ถ้าอาร์มพูลดาวน์เนี่ยไม่กดมันเกือบ0ถ้ากดมันเกือบ 3.3 นะก็คือเกือบฮาร์ดถ้ากดไปเป็นไฮถ้าปล่อยเป็นโลแต่ถ้าไอ้เจ้าตัวนี้นะถ้าปล่อยเป็นไฮถ้ากดเป็นโลสถานะจะกลับกันนะครับก็คือในการใช้งานวงจรนะครับใช้งานได้ทั้งคู่นะครับนักศึกษาสามารถจะใช้งานเป็นแบบอาร์พูลเอาหรืออาร์พูลอัพก็ได้นะครับแต่ถ้าใกล้เคียงกับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราเดินไปเปิดไฟถ้าเราไม่กดเดินไปเปิดไฟไฟมันก็ดับก็คือ0แต่ถ้านักศึกษาเดินไปเปิดไฟไฟติดก็ขึ้น1อะไรเงี้ยถ้าเป็นวงจรลักษณะแบบที่เราเรียกว่าใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบอาร์พูลดาวคือมันจะเหมือนกับในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าใครเกิดไปใช้อาร์คูลอัพมันก็จะตรงข้ามกับชีวิตประจำวันหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้ไปกดเปิดสวิตช์นะมันก็จะมองว่าเป็น1อย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่ไปเปิดมันจะมองว่าเป็น1แต่ถ้าคุณเดินไปเปิดปุ๊บมันจะเป็น0อย่างเงี้ยมันจะสลับกันนะครับใช้งานได้ทั้งคู่นะครับเพราะนั้นสมมตินะครับสมมติโจทย์บอกว่านักศึกษาเนี่ยให้นักศึกษาใช้อาร์คูลดาวน์นักศึกษาก็ต้องต่อวงจรให้เป็นเพราะนั้นอาร์มูดาวต้องตอบแบบไหนนักศึกษาต้องตอบได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าอาร์มูนาตอบแบบไหนนักศึกษาต้องตอบได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มีรุ่นพี่แบบบางคนก็
จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เข้าใจว่าแบบว่าอาร์คูนอัพกับอาร์คูดาวมันต่อยังไงนะบางทีสอบมิดเทอมเนี่ยบางก็ยังทำไม่ได้ก็มีอะไรเงี้ยซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนอะไรเงี้ยนะห้ามไม่ได้นะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบวิชานี้แต่มันอยู่ในหลักสูตรก็อาจจะต้องเรียนอะไรเงี้ยถ้าทำไม่ได้ก็คือตกไปนะเพราะนั้นอ่ะเราก็สมมติว่าผมในวงจรนี้ผมขอใช้เป็นอาร์คูดาวแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะแบบเหมือนกับในชีวิตประจำวันของเราอะไรเงี้ยนะครับอาร์คูดาวเพราะฉะนั้นอาร์คูนอัพผมก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะผมจะใช้อาร์คูดาวในการสั่งในการส่งอินพุตเข้าไปในไมโครเพื่อจะให้มันรู้ว่าเรามีคนกดแล้วก็จะเอาสถานะตัวนี้ไปควบคุมหลอดไฟอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต่อเข้าไปนะครับก็คือกดลาเบลเข้าไปแล้วก็ใส่ลาเบลตรงนี้ว่าเป็นพอร์ต 0.2 นะครับมันก็จะเชื่อมกันนะขา 0.2 ตรงนี้กับ 0.2 ตรงนี้ก็จะเชื่อมกันนะทีนี้อาจารย์อยากจะได้สัก2สวิตช์เนี่ย2สวิตช์2สวิตช์นี้ก็ทำง่ายๆเลยนักศึกษาก็ copy มานะครับก็คือเราสมมติเราทำอันนี้เสร็จใช่ป่ะเราก๊อปมาก็ได้เราล้อมกรอบเลยแล้วคลิกขวาแล้วเราบอกว่าบล็อก copyก็คือเราล้อมกรอบมันนะครับคลิกขวาแล้วบอกว่าบล็อก copy มันก็จะ copy ให้นะครับ copy ให้เรา copy ทีเดียวพอแล้วกด escape ปุ่ม esc ปุ๊บยกเลิกเอามาไปคลิกที่อื่นปุ๊บหายแดงนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์ 0.3 ปุ๊บมันก็จะแบบไอ้ขานี้มันก็เชื่อมต่อกับขา 0.3 ให้เลยอะไรเงี้ยก็ลองรันดูปุ๊บเฮ้ยอันนี้เป็นโค้ดคราวที่แล้วมั้งโค้ดไฟกระพริบนะก็ยังรันได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนโปรแกรมนะครับเราจะลองเขียนโปรแกรมสมมติว่าเราจะเขียนโปรแกรมง่ายๆแล้วกันกดซื้อตัวนี้หลอดตัวนี้ติดเอาง่ายๆเลยนะครับหลอด 0.0 ติดนะครับก็คือขา 0.0 เนี่ยให้ออนนะครับเพราะนั้นเราก็จะมาดูวิธีการเขียนโค้ดกันนะครับเพราะนั้นในการใช้งานนะถ้าสมมติเราศึกษาต้องการจะกำหนดขานะครับ2ขานี้เป็นเอาท์พุตนะครับ2ขานี้เป็นเอาท์พุตเพราะนั้นในโค้ดของเรานะพิมพ์เซลล์นักศึกษาก็ต้องรู้สึกว่าผมจะมีซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งนะครับซอฟต์แวร์อะไรนะที่คอนฟิกให้นั่นนะช่วยในการคอนฟิกขาของเราโปรแกรมอะไรนะบิดอะไรอ่ะที่อาจารย์ให้โหลด bit to hex ท่านั้นผมให้โหลดจากไหนนะ
เซตตัวนี้ครับในบิตทูเฮกตัวนี ทีนี้นะครับเราก็เนื่องจากว่าเราต้องการจะให้ไอ้พินเซลเนี่ยนะครับเราก็มาดูพินเซลนะครับในคู่มือทีนี้เราต้องการจะให้ขานะครับตอนนี้นะครับเราต้องการจะให้ขา0.0 0.1 0.2 0.3 ตามวงจรนะครับเป็น IO นะเป็น GPO นะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเป็น I เป็น O นะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งเป็น00 00 00 00จนถึงบิตที่7นะครับตั้งแต่บิต00จนถึงบิตที่7นะครับตั้งเป็น00มันจะเป็น GPO นะครับก็คือมันจะเป็น GPO ตามนี้เพราะนั้นเราก็0 0จนถึงบิตที่7ซึ่งมันเป็น0อยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะนั้นด้านบนในโค้ดด้านบนเนี่ยก็คือเป็น0อยู่แล้วมันก็เป็น GPO อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับต่อไป IODR นะครับ IODR นะครับก็คือใน ODR เนี่ยถ้าบิตไหนเป็น1แสดงว่าเป็น output บิตไหนเป็น0แสดงว่าเป็น input เพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาดูนะ IODR ตัวเนี้ยเราต้องตั้งเป็น outputตั้งใส่เป็น1ให้เป็น output เพราะนั้นก็คืออันนี้คือขา 0.0 นี่คือขา 0.1 0.2 กับ 0.3 เป็น input เพราะนั้นตรงนี้อย่าไปติ๊กนะครับก็มีแค่นี้เพราะนั้นก็ก๊อปไปก็คือเป็น3ซึ่งมันเป็น3อยู่แล้วก็แสดงว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราไอ้ขา 0.0 กับ 0.1 เนี่ยเป็น output แล้วที่เหลือเป็น input หมดเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะโน้ตไว้ก็เป็น input นะครับทีนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการเขียนโค้ดนะครับก็คือสมมติว่าผมคิดโจทย์ง่ายๆแล้วกันนะถ้ากดสวิตช์ถ้ามีอินพุตเข้าที่สวิตช์ตัวเนี้ยสวิตช์ตัวนี้ก็คือไปสั่งพอร์ต 0.2 ก็ให้หลอด 0.0 ติดนะครับหลอด 0.0 ติดเอาแค่นี้ง่ายๆส่วนสวิตช์ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานไม่เป็นไรแต่เราตั้งค่าไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้เขียนคือเอาแค่สวิตช์ตัวเดียวก่อนกดตัวนี้ติดถ้าปล่อยตัวนี้ดับง่ายๆนะครับเพราะนั้นเราก็ทีนี้อันดับแรกเราให้หลอดมันดับก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราให้หลอด2หลอดมันอยู่ในสภาวะดับก่อนเพราะนั้นพอเริ่มต้นโค้ดนะครับตอนนี้เป็นการกำหนดขาให้เป็นขาเอาท์พุตแต่ทีนี้เราต้องสั่งให้หลอดเริ่มต้นมันดับก่อนนะครับจะดูจากวงจรแล้วเนี่ยถ้าเราสั่งส่งศูนย์ออกไปหลอดจะดับเพราะว่าการต่อมันต่อเป็นลักษณะเป็นซอส
เป็นการจ่ายออกมาขาจะจ่ายกระแสออกมาแล้วเรียกว่าการต่อเป็นแบบเอาพุทเป็นแบบซอร์ชิ่งก็คือให้ขามันจ่ายออกมานะมันจะมีการต่อเนี่ยหลอดไฟมีด้วยกัน2แบบคือซิงกิ้งกับซอร์ชิ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยไมโครมันจ่ายกระแสออกมาเราเรียกว่าซอร์ชิ่งนะอันนี้เป็นการต่อแบบที่1เดี๋ยวผมจะต่อแบบที่2ให้ดูนะครับเราเรียกว่าอันนี้แบบเรียกว่าการต่อแบบซอร์ชนะครับเอาพุทก็มี2แบบนะครับเรียกว่าการต่อแบบ output เป็นแบบ searching นะครับที่เราต่อกันอยู่เนี่ยไอ้ที่ผมต่อให้คุณดูเนี่ยเรียกว่าแบบ searching นะครับทีนี้การต่อมีอีกแบบหนึ่งคือแบบ sync นะครับ syncing output นะครับเวลาต่อแบบนี้นะครับก็คือ power 3 โวลต์นะครับแล้วก็ไปหลอดไฟคือเอาหลอดไฟเอาไฟรอที่หลอดไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการต่อแบบเราเรียกว่าการต่อเป็นแบบ syncing output output แบบ syncingเอาเป็นซิงกิ้งเนี่ยนะครับการทำงานมันนะครับสมมุติว่าตรงนี้นักศึกษาเอาไปต่อกับขาของไมโครครับถ้าดูจากการเดินทางของกระแสไฟฟ้านะถ้านักศึกษาอยากจะให้หลอดดับอยากจะให้หลอดติดดีกว่าอยากจะให้หลอดติดเนี่ยเนื่องจากว่าไฟมันมีไฟเลี้ยงที่ขาแอนโนดของ LED นะครับมีไฟเลี้ยงอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้านักศึกษาอยากให้หลอดติดเนี่ยไอ้ขานี่มันต้องเป็นกาวนะไม่เหมือนกับไมโครเนี่ยต้องจ่ายกาวออกมาเพราะนั้นกระแสไฟฟ้ามันจะเดินทางยังไงครับกระแสไฟฟ้ามันจะเดินทางจากบวกเข้าไปแล้วก็ไปเข้าขาไมโครนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้ามันเหมือนกับตัวไมโครเนี่ยมันรับกระแสเข้าไปในตัวมันนะครับซิงก็คือเหมือนกับซิงก็คือเป็นรั้งเหมือนกับที่เขาบอกต่อซิงอะไรเงี้ยซิงล้างจานอะไรเงี้ยก็คือรูที่แบบระบายน้ำทิ้งลงไปนะครับซอสก็คือเป็นแหล่งจ่ายเพราะนั้นขาไมโครเหมือนมีกระแสเอาพุทออกมานะครับเราเรียกแบบนี้ว่าเป็นแบบซอร์ชิ่งคือกระแสมันจ่ายออกเป็นแหล่งจ่ายซอสก็คือเป็นแหล่งจ่ายอะไรเงี้ยนะครับแต่ซิงกิ้งคือไมโครมันรับกระแสเข้าไปในตัวมันถ้าซอร์ชิ่งกับไมโครมันจ่ายกระแสออกมาจากตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานก็สามารถต่อได้ทั้ง2แบบจะเป็นซอร์ชิ่งหรือซิงกิ้งก็ได้เหมือนกันสถานะมันจะกลับกันถ้าคุณส่งศูนย์หลอดจะติดถ้าคุณไมโครสั่งให้เป็น1หลอดจะดับหรือเงี้ยมันก็จะสถานะจะกลับกันนะครับใช้งานได้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็คือทำเป็นแบบตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการเขียนโปรแกรมเพราะนั้นมาดูเป็นแบบซอร์ชิ่งก่อนแบบที่ปกติใช้งานกันจะเป็นแบบซอร์ชิ่งนะครับไมโครจ่ายกระแสออกมาหลอดก็ติดนะครับขายฝั่งหนึ่งของหลอดลงกาวเพราะนั้นหลอดตัวนี้หรือโหลดของไมโครตัวนี้นะครับก็คือต้องการไฟมาพลิกให้ทำงานนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็อันดับแรกเราต้องสั่งให้หลอดมันดับก่อนเพราะนั้นเราเคลียร์ก่อน IO clear นะครับก็คือเราก็IO clear 0 register IO clear 0ก็คือเป็นการสั่งให้ output มันเป็นการเคลียร์นะครับเป็นการเคลียร์เป็นการสั่งให้ดับนะครับ register ตัวนี้สั่งให้ดับสั่งให้อะไรดับสั่งให้พอร์ต0ดับเพราะว่ามันเป็น IO clear 0ทีนี้เราก็ต้องสั่งเซตลงไปที่บิตว่าจะให้บิตนะจะให้ขาไหนดับนะครับเพราะนั้นเราก็บอกว่าให้ขา0กับขา1เนี่ยดับศูนย์กับหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็คือเซตสามลงไปสั่งหนึ่งไปที่บิตศูนย์สั่งติดไปที่บิตศูนย์กับสั่งติดไปที่บิตหนึ่งจะเป็นการสั่งใ
ขา 0.0 กับขา 0.1 เนี่ยดับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องใส่เป็น3เพราะนั้นหลอด P 0.0 กับ 0. แล้วก็ P 0.0 จะออฟนะครับเพราะว่าเราเคลียร์มันเคลียร์ก็คือสั่งให้มันดับก็ส่งผลให้ LED ดับนะครับเพราะนั้น LED ก็จะดับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ตรงนี้ยังไม่ต้องมีอะไรก่อนก็ได้นะใน while loop ลบทิ้งไปก่อนเดี๋ยวเขียนขึ้นมาใหม่ delay ก็ยังไม่ต้องก็ได้นะครับแค่นี้นะครับเพราะนั้นหลอดก็จะดับนะครับลอง compile ดูนะครับนักศึกษาก็กด compile เลยกด compile ปุ๊บนะครับตอนนี้นะครับเวลาที่เรากด compile นะครับมันก็จะมีสร้าง hex file ขึ้นมานะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนะครับเรามีการตั้งตรงนี้ให้ output เป็น hex file นะครับเขียน hex file โดยที่ hex file จะชื่อนี้นะ LED on off ตัวนี้นะครับชื่อเดียวกับชื่อโปรเจกต์ save แล้วก็ compile ทีนี้นักศึกษาก็ไปโหลดโค้ดเข้าไปนะในตัวไมโครเดี๋ยวพวกคลิกเข้าไปที่ตัวไมโครนะครับแล้วก็ไปบราวมานะครับวิก10นะครับกดเข้าไปนะครับก็คือ hex file ตัวนี้นะ open แล้วก็โอเคแล้วก็ลองรันดูนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ที่หลอดมันกระพริบไม่เห็นนะตอนนี้หลอดจะไม่กระพริบแล้วนะครับถ้านักศึกษารันโค้ดนะครับหลอดจะไม่กระพริบนะแต่นักศึกษากดสวิตช์ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะเรายังไม่ได้เขียนไงนะครับคือตอนนี้เราเขียนเริ่มต้นคือให้หลอด2หลอดดับก่อนนะครับทีนี้เราก็มาเขียนต่อนะครับใน Y นี้เราจะเขียนอะไรนะครับทีนี้ถ้านักศึกษาต้องการจะเขียนให้มันอ่านค่าจากสวิตช์นะครับเราก็ในลูป Y ตัวนี้นะครับเราก็ if ขึ้นมา if ถ้านะครับก็คือเราจะมาเช็คเงื่อนไขแล้วนะครับ if ถ้าสวิตช์ถูกกดก็ให้หลอดติดอะไรเงี้ยนะครับคือเราก็เขียน if เข้าไปนะครับมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับนักศึกษาเนี่ยมีสวิตช์นะครับสมมุตินะมีสวิตช์แล้วนี่เป็นหลอดไฟถ้าสวิตช์ตัวเนี้ยติดนะครับถ้าสวิตช์ A ติดหลอดสมมุตินี่เป็นหลอด B หลอด B ก็ติดเป็นเหมือนกับวงจรอนุกรมอ่ะง่ายๆถ้านักศึกษาไม่กดตัวนี้ก็ดับอย่างเงี้ยนะครับงั้น if นะครับเราก็ทีนี้เราจะไปอ่านค่ามันได้ไงนะครับมันจะมีรีจิสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเราลองเข้าไปที่ lb2138.h นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะมีรีจิสเตอร์ที่ชื่อว่า IO pin นะครับ IO pin ตัวนี้ IO pin ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นรีจิสเตอร์ที่แบบอ่านค่าสถานะของพอร์ตของขามานะครับโดยที่ IO pin 0ก็คือเป็นการอ่านสถานะของพอร์ต0แล้วก็ IO pin 1ก็คืออ่านค่าสถานะของพอร์ต1ตอนนี้เราต้องการอ่านเนื่องจากว่าวงจรเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้สวิตช์ตัวนี้มันต่ออยู่ที่ขอบขา 0.2 นะครับ 0.2 ที่เราวางไว้นะครับ 0.2 ก็คือตัวนี้นะครับก็คือมันอยู่บนพอร์ต0นะครับพอร์ต0บิตที่2เพราะนั้นก็ต้องใช้ IO pin 0ก็ copy มาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น if IO pin 0มีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับอะไรอ่ะนะครับถ้ากดเป็นอะไรอ่ะนะครับถ้ากดก็เป็น1เพราะเราใช้อะไรอ่ะเราใช้เป็นแบบ ARPU down ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราใช้เป็นแบบคือถ้ากดก็เป็น1ถ้าไม่กดก็เป็น0นะครับงั้นถ้ากดเป็น1ปุ๊บเพราะนั้นพออ่านค่าเข้ามาปุ๊บสมมติว่าถ้ากดเป็น1ก็ทำให้หลอดติดใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่รู้นะคืออะไรนะครับ if อันนี้คือผมแบงค์ไว้ก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าใส่อะไรนะถ้า
สวิตถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงนักศึกษาเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมาแล้วถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงมันจะทำสิ่งที่อยู่ใต้ if นะครับเราจะให้มันทำอะไรอ่ะสมมติถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงปุ๊บอ่ะเราก็สั่งให้หลอดติดนะครับเพราะนั้นเราก็ถ้าใต้ if ก็คือเราก็จะสั่งให้หลอดติดทำไงให้หลอดติดก็คือเราต้องสั่งอะไรครับ register อะไรครับ io อะไรทำยังไงจะให้หลอดติดก็คือต้องสั่งให้ขามันติดใช่ไหมครับขามันถูกควบคุมผ่านรีจิสเตอร์อะไรเงี้ยรีจิสเตอร์ IO set 0นะครับบางคนอาจจะยังงงๆอยู่นะเพราะนั้น IO pin ถ้ามีค่าเท่ากับอะไรอะถ้ามีค่าถ้าสมมุติว่าสวิตช์ตัวนี้ถูกกดนักศึกษาก็ลองดูนะครับถ้าสมมติว่าอ่านค่าเข้ามาปุ๊บนะครับนักศึกษาอ่านค่าเข้ามาอ่านค่าของอ่านค่าสถานะของทั้งหมดมาเนี่ยนะครับแต่เราสนใจเวลาที่มันอ่านค่าเนี่ยไอ้ register IO pin 0เนี่ยมันจะอ่านมาทั้งหมดเลยมันจะอ่านมาทุกตัวเลยมันจะอ่านมาทุกขาเลยก็คือทั้งพอร์ตเนี่ยมันจะอ่านมาตั้งแต่ 0.0 จนถึง 0.15 เลยมันจะอ่านจนถึง 0.32 เลยอย่างเงี้ยมันจะอ่านมาทั้งหมดทุกขาเลยอ่านสถานะมาแต่เราสนใจแค่ขาเดียวก็คือไอ้ขา 0.2 เพราะนั้นเราต้องทำการพออ่านมาแล้วเนี่ยนะครับพอเราอ่านค่ามาปุ๊บนะครับเราต้องเอามาแอนก่อนเราต้องเอามาแอนก่อนนะครับคือเนื่องจากมันอ่านมาทุกทั้งบิตเลยนะครับทั้งพอร์ตนะครับทั้ง32บิตนะครับแต่เราสนใจแค่บิตเดียวนะครับเราสนใจแค่บิตเดียวก็คือบิต 0.2 เนี่ยว่ามันเป็นสถานะอะไรตัวบิตอื่นเราไม่สนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราจะสนใจแค่ 0.2 อย่างเดียวนะครับให้เราแอนแอนกับขาตัวนี้นะครับก็คือสมมตินะครับเราก็จะแอนกับคือเราจะไม่สนใจบิตอื่นเพราะนั้นเราสั่งให้มันเคลียร์ก่อนนะครับแล้วเราแอนกับตัวนี้นะครับแอนกับค่า4เข้าไปนะครับก็คือเราเอาค่าที่อ่านได้นะมาแอนกับ001 000นะครับหรือพูดง่ายคือเป็นค่า hex ที่เป็น4เพราะเราสนใจแค่บิตที่2อย่างเดียวนะครับเราสนใจที่แค่ขา 0.2 อย่างเดียวขาอื่นเราไม่สนใจเพราะนั้นอะไรก็ตามที่แอนกับ0มันก็คือจะถูกตัดทิ้งอะไรก็ตามที่แอนกับ0ก็คือตัดทิ้งแต่อะไรที่ตามแอนกับ1ก็คือจะเป็นค่าของตัวนั้นถ้าตัวนั้นเป็น1ก็เป็น1ถ้าตัวนั้นเป็น0ก็เป็น0อะไรเงี้ยเพราะแอนกับ1ก็คือเป็นค่าของขานั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจะเอาค่าที่อ่านได้มาแอนกันนะครับเพราะนั้นเราแอนกับเอาค่ารีจิสเตอร์ที่อ่านได้มาแอนกับค่านี้นะครับก็คือเพื่อตัดบิตอื่นที่ไม่สนใจทิ้งแล้วก็เช็คว่ามันมีค่าเท่ากับค่านี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับถ้าสมมติตัวนี้ว่ามันมีค่าเท่ากับ4ไหมครับทีนี้นะครับก็คือเราเอาค่าที่อ่านได้เนี่ยมาแอนกับค่าตัวนี้เพื่อตัดบิตอื่นที่ไม่สนใจทิ้งแล้วเช็คว่ามันไอบิตนั้นนะครับก็คือบิตเนี้ยนะครับมีค่าเป็น4หรือเปล่าก็คือบิตนั้นน่ะติดอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันติดอยู่นะครับก็คือมันจะมีค่าเป็น4ซึ่งมันจะเท่ากันพอดีเพราะนั้นเราก็จะสั่งให้มันติดอะไรเงี้ยนะครับ
เราก็จะสั่งไปที่ IO set สั่งให้อะไรติดครับก็คือสั่งให้บิตที่สั่งให้บิต 0.2 ติดนะครับเพราะนั้นสั่งให้บิต 0.2 ติดบิตอื่นไม่สนใจนะเพราะนั้นก็คือมีค่าเท่ากับ4นะครับ 0.2 ติดนะครับเราก็บอกว่า IO set 0สั่งให้ตัวนี้ติดนะครับก็คือถ้าสมมติเงื่อนไขข้างบนเป็นจริงก็คือถ้าสวิตช์ถูกกดก็คือสั่งให้บิต 0.2 นั่นแหละติดนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติไม่ใช่ล่ะถ้าสมมุติไม่ใช่คือถ้าเงื่อนไขไม่ตรงเป็นไงครับเราก็ L เราก็บอกว่า L ปุ๊บสั่งให้หลอดมันดับนะครับคือถ้าไม่ใช่ถ้าเงื่อนไขสวิตช์ตัวนั้นไม่ได้ถูกกดนะนั้นสั่งให้มันดับนะครับสั่งให้หลอดนั้นดับนะครับเพราะนั้นถ้าอยากใช้ดับเราก็ใช้ O clearIO clear แล้วก็ใส่ลงไปว่าเป็น4ก็คือสั่งให้หลอดนั้นดับนะครับก็แค่นี้นะครับ save compile น่าจะไม่ error นะแต่มี1 warning ก็ไม่เป็นไรทีนี้นะครับเราก็ลองโหลดเข้าไปดูนะครับจริงๆก็ไม่ต้องโหลดเลยก็รันได้เลยนะครับเซฟแล้วก็รันได้เลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันโหลดเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ชื่อไฟล์เดิมนะครับก็ไม่ต้องไปโหลดอะไรนะครับงั้นเราก็กดเพลย์ได้เลยนะครับงั้นเราก็กดสวิตช์ดูนะครับกดปุ๊บไม่ติดนะกดปุ๊บสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
Clear อ๋อพอดีสั่งผิดนะครับก็คือเราต้องเซตลงไปสั่งให้ขาตัวนี้มันติดก็คือในการสั่งเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการจะไปสั่งที่ขา 0.0 ให้มันติดนะครับขา 0.0 เพราะนั้นนะครับถ้าเราต้องการจะสั่งไปที่ขา 0.0 ก็คือต้องสั่งต้องเซตไปที่บิต 0.0 ให้มันติดนะครับก็คือต้องใส่ค่าเป็นไว้เป็น1อะไรเงี้ยนะครับต้องใส่ค่าตัวนี้เป็น1ก็คือสั่งให้ขา 0.0 ติดอันนี้คือสั่งให้ขา 0.0 ดับแล้วก็ลองคอมไพล์ดูแล้วก็ลองรันดูนะครับนะครับหลอดก็จะติดอย่างเงี้ยตามที่เราเขียนทีนี้นะครับถ้าสมมติเราต้องการจะแบบว่าเพิ่มสวิตช์เข้าไปนะสมมติเราต้องการจะแบบเอาสวิตช์ตัวนี้เอาสวิตช์อีกตัวนึงควบคุมหลอดตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองดูนะครับก็คือตอนนี้เราสวิตช์ตัวเดียวใช่ไหมครับถ้าเราจะเพิ่มอีกตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนมันก็ยังควบคุมไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าสมมติเราต้องการจะควบคุมอีกหลอดนึงนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ if นะครับอันนี้ก็คือเป็น if ของสวิตช์เป็น if ของวงของสวิตช์ตัวนี้นะครับทีนี้เราก็มา if ของสวิตช์ตัวนี้บ้างนะครับเพื่อควบคุมหลอดนี้นะครับเราก็ใส่เงื่อนไขเข้าไป if นะครับแล้วก็ IO pin นะครับเราก็ไป copy มา and กับนะครับทีนี้เราจะตอนนี้เราสนใจสวิตช์ตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้มันต่ออยู่กับขา 0.3 นะครับ 0.3 คือเราจะไม่สนใจขาอื่นเลยเพราะนั้นถ้าสมมติเราไม่สนใจขาอื่นให้เราแอนด้วย0นะครับเราสนใจเฉพาะขา 0.3 เท่านั้นเพราะนั้นให้เอา IO pin นะไปแอนด้วยค่านี้นะครับแอนด้วยค่า8เพื่อตัดขาอื่นที่เราไม่สนใจออกไปนะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คว่ามันเท่ากับค่านี้หรือเปล่านะครับทีนี้ก็มาเช็คว่ามันเท่ากับถ้าสมมติแอนแล้วตัดทิ้งออกไปแล้วนะครับตัดทิ้งออกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเช็คว่าค่าตัวนี้มีค่าเท่ากับถ้าสมมติว่าสวิตช์ตัวนี้ถูกกดนะครับถูกกดมันก็คือจะมีค่าเท่ากับ8เหมือนเดิม
นะครับเพราะนั้นก็เช็คว่ามันมีค่าเท่ากับ8หรือเปล่าถ้าใช่ปุ๊บก็แสดงว่าสวิตช์เนี่ยถูกกดเพราะนั้นก็ถูกกดจะให้ทำอะไรอ่ะก็เซตนะครับ if ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็สั่งให้ขา 0.1 ติดนะครับเพราะว่าตอนนี้สมมติขาตัวนี้มันต่ออยู่กับ 0.1 นะครับทีนี้จะให้ขา 0.1 ติดทำยังไงนะครับก็ต้องใส่ค่า 0.1 ติดใช่ไหมครับก็คือได้ค่าเป็น2นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสั่งให้ P 0.1 เนี่ยมีค่าเท่ากับ on นะครับถ้าไม่ใช่ก็สั่งให้มันดับนะครับก็โค้ดก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะก็ลองรันดูนะครับปุ๊บรันได้เลยนะก็กดสวิตช์ตัวนี้ปุ๊บก็จะควบคุมหลอดนี้นะกดตัวนี้ก็จะควบคุมอีกหลอดนึงมีอะไรสอบถามไหมมีไหมครับให้มีทำกันบ้านเลยนะทำกันบ้านอันที่หนึ่งนะครับมันจะมี3ข้อนะครับทำส่งในชั่วโมงนะครับก็ใครทำเสร็จแล้วก็รันให้ดูนะครับถือว่าส่งสมบูรณ์อะไรเงี้ยนะครับโดยที่เวลาที่รันให้ดูนะนักศึกษาเขาต้องเขียนโปรแกรมนะมันจะมีทั้งหมด3ข้อนะก็เดี๋ยวเอาข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกข้อที่1นะครับข้อที่1ก็หลอดไฟ2หลอดต่ออยู่ที่พอร์ต 0.0 กับ 0.1 แล้วก็สวิตช์นะครับสวิตช์นี่เป็นแบบ arm pull down นะต่ออยู่กับ 0.16 กับ 0.17 คนละพอร์ตนะนะครับก็คือถ้ากด 0.16 นะครับถ้ากด 0.16 ก็ให้ขา 0.0 ติดอย่างเงี้ยนะครับก็พูดง่ายคือถ้ากดหลอดเนี้ยก็หลอดนี้ติดนะครับถ้ากดอันนี้ก็หลอดนี้ติดนะข้อแรกก่อนนะครับ1คะแนนนะครับก็ให้เวลาถึงทุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับใครทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่ทุ่มเดียวให้เวลาครึ่งชั่วโมงทำข้อหนึ่งอย่างเดียวก็ได้